คือก็มีคอมเมนต์ของชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับก็ถามว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่ามุมไบและก็เดลีและก็มันิลาหรือไม่นะครับของฟิลิปปินส์ด้วยนะโดย2เมืองก่อนหน้าก็เป็นของอินเดียนะครับทีนี้ก็เลยมีความเห็นดังนี้ของชาวอินเดียครับ เขาให้ความเห็นว่ากรุงเทพดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเดลีเมืองของเราอินเดียนะครับถ้าในส่วนที่เป็นเมืองที่เก่านะถ้ามันไม่มีมลพิษผมจะให้คะแนนเดลีเป็นเมืองที่ดีกว่าแต่ในความเป็นจริงก็คือมันมีมลพิษเยอะเหลือเกินเกินกว่าที่จะรับไหวเลยทีเดียวมันก็เลยส่งผลให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดีกว่าอย่างขาดลอยทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายการพัฒนาออกไปอันนี้หมายถึงในกรุงเทพนะครับและก็การแบ่งเขตพ,พื้นที่เขมให้ตามาจากบาลานะครับบอกว่ากรุงเทพอย่างแน่นอน แน่นอนว่า,วามุมไบาอาจจะมีมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่มากมายมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเติบโตมากๆแต่ถ้าว่าถ้าพูดเฉพาะตัวเมืองความน่าอยู่นะกรุงเทพเป็นหัวใจของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงแน่นอนว่าการพัฒนาการจัดระเบียบย่อมทําได้ดีมากๆอย่างมุมบไบเป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่ของอินเดียและก็เป็นเมืองใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มากๆแม้ว่ามุมไบจะมีเครือข่ายรถไฟที่น่าทึ่งแต่อาจจะมีการใช้บริการที่หนักหน่วงกว่ากรุงเทพมากๆูด้นไงคือจํานวนคนนะครับเยอะกว่า ความน่าอยู่นะครับมันก็เลยน้อยกว่านั่นเองนะครับต่อให้มีการพัฒนาระดับเท่ากัน,กนหรือมากกว่าก็ตามนะครับด้วยความที่มุมไบหรือเมืองใหญ่ของอินเดียนะ่ะประชากรเขาเยอะมากนะครับมันก็เลยความน่าอยู่ดรอปลงมานะฮะ ในขณะที่กรุงเทพนะครับเขาบอกว่าคนน้อยกว่าและก็มีรถไฟฟ้า BTS MRT เอาจริงนะถ้าเทียบกับเมืองของอินเดียกรุงเทพเองก็เป็นเมืองที่มีความแออัดเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันก็แออัดน้อยกว่าแต่ถึงกรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ถ้าพูดถึงด้านการพัฒนาทั้งสองประเทศมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันมากๆผมคิดว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตมากกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวในอนาคตความเห็นตะบาก็บอกว่าผมเองก็เป็นคนอินเดียเหมือนกันเคยไปอาศัยในกรุงเทพมาเป็นเวลาสองปีแล้ว ถ้าวันธรมธรมดาาชีวิตทั่วๆไปนะอยากจะบอกว่ากรุงเทพน่าอยู่กว่ามากๆทำไมต้องเป็นกรุงเทพที่น่าอยู่กว่าน่ะเลระกรุงเทพมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีกว่าการเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินก็ดีมีอาหารราคาถูกที่พ่อค้าแม่ค้าริมถนนส่วนใหญ่มีมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีกว่าที่อินเดียม,มากๆผู้คนโดยส่วนมาก พวกเขาจะประกอบอาชีพอิสระกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นรัศดกซื้อก็มีทุกมุมของถนนเลยทีเดียวมันเป็นเส้นชีวิตของเมืองที่ต้องบอกว่ากรุงเทพน่าอยู่กว่าเมืองของอินเดียเพราะว่ากรุงเทพมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมากๆและพวกเขาก็มีการพัฒนาในเมืองแห่งนี้สูงด้วยแม้ว่ากรุงเทพจะมีปัญหาความยากจนอยู่บ้างแต่มันก็ไม่เหมือนในมุมไบนะ คุณไม่ต้องมาเห็นสลัมแบบเปิดการถ่ายอุจจาระแบบโหให้เห็นคาตาเลยอะไรแบบนั้นไม่มีแน่นอนอย่างไรก็ตามกรุงเทพก็เป็นเมืองที่แบบว่าขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวมากๆด้วยพวกเขาจะมีความน่าอยู่ไปในตัวขอเกียร์ต่ไปนะครับจากชาวอินเดียคนนะครับคนนี้ใช้ชื่อว่าไอเยอร์นะชื่อแอเคาร์องเขานะเขาให้ความเห็นว่าผมมองว่ากรุงเทพความน่าอยู่มากกว่าเป็นอินเดียในเวอร์ชันที่จัดระเบียบได้ดีกว่าโอ้โหแช้คคำชมมเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพนะครับคล้ายๆกับกรุงไคลโร คือเมืองหลายแห่งในอินเดียมันมีความกลิ่นคล้ายอินเดียอยู่นะกลิ่นอายนะครับสไตล์อะไรแบบเนี้ยคล้ายกับอินเดียแต่กรุงเทพเป็นอินเดียในเวอร์ชันจัดระเบียบที่ดีกว่าประเทศไทยห่างไกลจากอินเดียมากๆากในความที่พวกเขาจัดระเบียบได้ดีกว่าดังนั้นจึงน่าอยู่กว่าอินเดียมากๆในความคิดของผมความเห็นของชาวอินเดียคนถัดมานะครับก็บอกว่าคุณสามารถเห็นคนอินเดียจานวนมากไปอยู่อาศัยที่ประเทศไทยแต่ทางตรงกันข้ามพอมาที่อินเดียคุณจะเห็นคนไทยน้อยมากๆเลยที่จะอยู่ในอินเดีย เหตุผลก็คือความน่าอยู่ของประเทศไทยกรุงเทพมีมากกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายที่นั่นไม่ได้สนใจเรื่องวันรนณะเชื้อชาติสีผิวศาส,สนาเพศนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายๆคนชอบที่อยู่ที่นี่และมองว่ามีความน่าอยู่มากกว่าอินเดียถ้าคุณเป็นคนดีทุกคนจะต้องรับคุณเข้าสู่ประเทศไทยขอไม่ทบกับบอกว่าเป็นผมผมเลือกประเทศไทยมากกว่าในมุมมองของผมนะครับอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมาย ผมมีเหตุผลของผมดังนี้ที่มองว่ากรุงเทพน่าอยู่กว่าเนื่องจากในประเทศไทยพวกเขามีอาหารหลากหลายประเภทรวมทั้งอาหารอินเดียของเราด้วย แม้แต่เรื่องของศาสนาก็มีอิทธิพลจากอินเดียผมมองว่าการเข้าไปปคมในประเทศไทยมาสะดวกกว่าการเดินทางสะดวกกว่าประชากรที่สําคัญในแหละเรื่องของประชากรเลยประชากรในไทยน้อยกว่าอินเดียนี่คือความชอบของผมเลยและผมก็ให้คะแนานว่าน่าอยู่มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องเจอคนที่พลุกพ่านนั่นเองคอมเมต่อมาแลนะ้วก็เป็นคอมเมนต์จากต่างชาติที่ชื่อว่ารอบกันบ้านนะครับคนนี้ไม่ใช่อินเดียแล้วนะเขาบอกว่าผมไปอินเดียมาสองครั้งแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา1ิปีแล้ว ในฐานะชาวต่างชาติผมจะเลือกประเทศไทยมากกว่าเพราะเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่ามากๆอันนี้น่าจะหมายถึงเป็นมิตรกับคนที่เข้ามาอยู่อาศัยนะอ่าอันนี้ก็แปลซะแบบโห้ยตรงเหลือเกินตรงตามศัพท์ของเขานะครับแบบว่าไม่ได้ยืดหยุ่นตามภาษาไทยเท่ไหร่รเขาให้ความเห็นต่อเลยครับว่าอินเดียนะเป็นประเทศที่น่าหลงไหลนะแต่ถ้าถ้าคุณไปอยู่ถ้าการอยู่อาศัยนะความน่าตื่นเต้นมันอาจจะดรอปลงเลยผมทั้งรักทั้งไม่รักในเวลาเดียวกันสําหรับอินเดียบางทีอินเดียก็สร้างความผิดหวังให้กับเรา ธนาคารและก็บริการอื่นๆในอินเดียยังไม่ได้ดีเท่าประเทศไทยะระบบราชการของประเทศไทยยังดีกว่ามากๆยิ่งถ้าพูดถึงความน่าอยู่อินเดียพวกเขาไม่ได้เน้นเรื่องของความสะอาดมากนักและมันมีมลพิษในระดับที่ว่ามันทำลายความรู้สึกความอ่อนไหวของชาตวตะวตัวนตกเลยเดียวมันง่ายมากๆเลยที่ชาตวตะวันตกไปอยู่ที่อินเดียจะมีโอกาสป่วยมากกว่าอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกรุงเทพของประเทศไทยนั้นมีคอมฟรีมีความง่ายกว่าและคนไทยมักจะมีสเสน่ห์ในการเจราจามากมาก ความเห็นต่อมานะครับก็พูดถึงเรื่องที่ว่าทําไมคุณถึงอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับในมุมของต่างชาตินะครับมาดูคอมเมนต์ที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับว่าแต่ละคนจะว่าอย่างไงนะครับโดยมีคอมเมนต์จากคณไม้นะครับก็บอกว่าผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงจังแยกย่อยถึงแง่มุมชีวิตต่างๆประการแรกเลยสิ่งที่ทําให้ผมเลือกประเทศไทยเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีสารที่ใดที่สมบูรณ์แบบแต่ประเทศไทยสามารถให้ชีวิตที่ผมปรารถนามันไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบโอ้อวดนะ แต่ชีวิตที่ผมหมายถึงก็คือวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายนั่นเองประเทศไทยตอบโจทย์กับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้และทําให้ผมมีเงินมากพอที่จะไปเที่ยวพักผ่อนใหญ่ๆได้บวกกับพักผ่อนในประเทศข้างเคียงเป็นเวลา4-5วันได้โดยสบายๆของสร้างพื้นฐานในประเทศไทยไม่ได้ถึงขั้นไร้ที่ติแต่มันก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะผมพิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นผมชอบวิถีชีวิตของผู้คนที่เมืองไทยโอกาสในการลองชิมอาหารท้องถิ่นเป็นประสบการณ์ที่แปลกใ,ใหม่มากๆ มีโอกาสได้ไปซื้อของที่ชาวประมงจับได้อันนี้พูดง่ายคือไปซื้อปลาจากชาวบ้านนั่นเองนะครับไปรับซื้อผักผลไมา้จากสวนโดยตรงซึ่งประเทศของผมมันทําแบบนั้นไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านไปแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับเพื่อนบ้านได้นี่เป็นประสบการณ์ที่ผมต้องการจริงๆผมนะ่าเกิดที่อเมริกาแล้วก็มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยผมโชคดีมากๆเลยไปเที่ยวมาเกือบร้อยประเทศและก็พบว่าผมเหมาะกับที่นี่มากที่สุดแล้วผมเลือกที่ประเทศไทยที่นี่ ไม่ใช่สถานที่ที่สุดหรอกแต่มันเป็นที่ที่ผมพอใจที่อยู่และก็โอเคที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ผมคิดว่าทุกๆคนก็ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองเช่นกันนะสถานที่แห่งนี้ประเทศไทยเหมาะสมสำหรับผมและถ้าสถานที่แห่งนี้สมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนผมคิดว่าทุกคนทั้งโลกคงจะมาอยู่ประเทศไทยแน่ๆอ่ะผมก็ยังดีใจอยู่ที่ทุกคนบนโลกไม่ได้เลือกมาที่ประเทศไทยอย่างเดียวเขาไม่ทั้มาจากคุณเจมส์ครับบอกว่าผมเองก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กแล้ว ผมมองว่าที่ผมเลือกอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะหาเพื่อนและก็ได้ทํางานอยู่ที่นี่ผมดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยผมมองว่าผู้คนไม่ค่อยตัดสินใครมากนักและโดยพื้นฐานแล้วคนไทยใจดีมากๆมากกว่าที่อื่นอืที่ผมเคยอาศัยอยู่และก็ค่าของชีพถูกด้วยอาหารส่วนใหญ่และคาไม่แพงสำหรับที่อยู่อาศัยผมใช้เงินเพียง1,000เหรียญสหรัฐอันนี้ตีเป็นเงินไทยสามหมื่นสักหน่อยนะครับก็อยู่ได้สบายๆบายแล้วและก็คุณมีได้มากกว่าเมืองใหญ่ทางตะวันตกซะอีก เขมไม่ทํามาจากแซมครับส่งท้ายไว้นะครับเขาบอกว่าผมเลือกประเทศไทยเพราะผมชอบสภาพอากาศผมชอบประเทศแห่งนี้ผมชอบผู้คนและก็ผมรักภรรยาชาวไทยของผมด้วยผมไม่ต้องดมกลิ่นสมุนไพรทุกวันเหมือนที่ผมเจอตอนที่ผมไปในยุโรปโอ้โหตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะโอ้ยอส่งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสกการับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ